สวัสดีครับวันนี้เรามานำเสนอเครื่องตัดอ้อยแบบลำพ่วงรถแท็กเตอร์เครื่องตัดอ้อยชนิดนี้ต่อท้ายกับรถแท็กเตอร์ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเป็นเครื่องตัดอ้อยของบริษัทช้างแท็กเตอร์อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเครื่องตัดอ้อยชนิดนี้ท่านสังเกตว่าไม่มีเครื่องตัดยอดบนตัวเครื่องเลยแต่เราทำการตัดยอดด้านล่างหรือทำการตัดยอดอ้อยอีกแบบหนึ่งซึ่งเครื่องตัดอ้อยที่ติดกับตัวของเครื่องจักรหากตัดยอดไม่ได้อ้อยที่ลงมาในกระบะจะมียอดอยู่90กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นท่านต้องใช้คนตัดทีหลังอยู่ดีช้างแท็กเตอร์เราได้บอกวิธีการของชาวไร่สอนวิธีการให้ชาวไร่ตัดยอดแบบลักษณะในที่ท่านกำลังชมในขณะนี้ก่อนวางพื้นให้เคลียร์ใบที่พื้นดินก่อนเพื่อจะได้ไม่ติดสิ่งสกปรกเข้าไปในโรงงานผมเชื่อได้ว่าโรงงานน้ำตาลจะชอบในการตัดยอดให้สั้นชาวไร่บอกว่าตัดยอดลักษณะนี้จะช้าควรจะวางกองไปก่อนหลายๆ10กองหรือ20กองแล้วค่อยตัดยอดทีเดียวจะดีกว่านี่คือวิธีการที่ช้างแท็กเตอร์ทำมาตลอดไม่ใช่เครื่องจักรของเราไม่ได้ตัดยอดนะครับเราตัดยอดแต่วิธีการตัดยอดจะไม่เหมือนกันแม้เครื่องที่มีเครื่องตัดยอดอยู่บนตัวเครื่องถ้าตัดยอดไม่ได้ก็ไม่มีค่าอะไรทั้งนั้นนี่คือผลงานของบริษัทช้างแท็กเตอร์ที่เรานำเสนอและพยายามที่จะนำเสนอออกไปให้กับชาวไร่บางครั้งอาจจะไม่ถูกใจท่านบ้างหรือถูกใจบ้างแต่เราพยายามทำให้ดีที่สุดนี่คือผลงานของบริษัทช้างแท็กเตอร์จำกัดอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีสวัสดีครับ